ครับหลังจากที่เราได้ต้มเป็นเวลา20นาทีแล้วเราก็ยกหม้อลงมาแช่ในน้ำนะจะลดอุณหภูมิให้ลงเหลือประมาณ37ถึง39ไม่เกิน40เราก็จะนำมากรองนะครับแล้วก็จะนำไปหมักไวน์กันต่อไปดูนะครับความร้อนโอ้กลิ่นหอมมากเลยยังมองเห็นเนื้อของมะนาวตอนนี้ใสเนื่องจากว่าได้ถูกความร้อนเปลี่ยนสภาพจากสีขาวๆนะครับกลายเป็นเนื้อมะนาวสีใสๆแล้วก็อาจจะมีเม็ดลอยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็จะกรองอีกทีหนึ่งเราจะปล่อยให้น้ำเบสมะนาวให้เย็นตัวเซตตัวลงประมาณ40องศาเราก็จะมากรองที่จะหมักไวน์ต่อไปนะหลังจากที่เราได้ต้มน้ำเบสน้ำมะนาวเรียบร้อยเราก็ยกมาแช่ในกระมังให้ลดอุณหภูมิลงประมาณ40องศาในตอนนี้ภายในหม้ออุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณ37ถึง39องศาเซลเซียสซึ่งเหมาะที่จะถ่ายน้ำลงไปในถังเพื่อที่จะหมักเป็นไวน์มะนาวกันแล้วครับเปิดฝาถังนำกรวยกรองลงไปในฝาถังนำผ้าขาวกรองละเอียดลงไปซ้อนไว้เสร็จเรียบร้อยใช้เหยือกตักน้ำเบสของไวน์มะนาวเทใส่ผ้ากรองลงไปในถังจะเปลี่ยนกลวยนิดหนึ่งนะครับไปใช้กลวยซึ่งกรองละเอียดเราก็จะกรองอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะแล้วเสร็จแล้วค่อยมาเจอกันอีกทีตอนนี้เราได้กรองน้ำเบสของไวน์มะนาวเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปเราจะนำยีสต์ลงมาผสมกับน้ำเบสมะนาวในถังเราจะใช้ยีสต์อยู่ประมาณ1ช้อนแกงบูนกับอีกครึ่งหนึ่งของช้อนแกงหนึ่งช้อนแกงบูนเทลงไปในถังตอนนี้อุณหภูมิอยู่ประมาณ34ถึง35องศาเซลเซียสแล้วก็จะใส่ลงไปอีกครึ่งช้อนเพราะว่าน้ำปริมาณค่อนข้างจะเยอะนะครับหากเราใส่น้อยไปการทำงานของยีสต์ก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นก็ใส่ลงไปอีกประมาณครึ่งช้อนใส่ลงไปก็จะสังเกตเห็นว่ายีสต์ค่อยๆลอยลงไปใต้ก้นถังเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของยีสต์นะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ได้ยีสต์ลงไปในถังแล้วเนื่องจากเราไม่ได้กระตุ้นยีสต์ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาช่วยยีสต์ในถังทำยังไงจะให้เข้ากับน้ำเบสไวน์มะนาวได้เร็วที่สุดก็คือนำมาขยับ
พื่อที่จะช่วยให้จี๊ดทำงานกับน้ำเบทของมะนาวได้เร็วขึ้นไปที่มีแรงก็ยกได้เลยนะเราก็ขยับน่าจะเข้ากันได้ดีแล้วลำดับต่อไปเราก็จะทำความสะอาดแล้วก็ปิดถังนะครับใช้ผ้าเช็ดให้สะอาดใช้น้ำยาจุ่มเช็ดบริเวณปากเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะลงไปในถังในขณะที่เราปิดเปิดเพราะฉะนั้นเราก็ได้ถังวายพร้อมที่จะหมักแล้วลำดับต่อไปเป็นขั้นตอนการเก็บรักษาวายมะนาวหลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะปิดฝาโดยใช้ก้อนซิลิโคนฉีดลงไปใช้น้ำยาแอร์ล็อกเสียบลงไปในถังเพื่อที่จะป้องกันอากาศจากภายนอกออกไปในถังและคาร์บอนไดออกไซด์ในถังระเหยออกมาทางช่องแอร์ล็อกอากาศข้างนอกเข้าไม่ได้อากาศข้างในออกไม่ได้เราก็จะหมักไว้15วันลำดับต่อไปเราก็จะมาติดแท็กกันตัวนี้เป็นวายมะนาวเราก็ปิดชื่อมะนาวใส่เผื่อใครทำหลายถังไว้ทานเราก็ปิดชื่อเขาเพื่อที่จะไม่ลืมหรือหลงหลังจากที่เราปิดชื่อของวายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดแท็กเพื่อแจ้งว่าเราปิดถังวายมะนาวในวันที่เท่าไหร่อีก15วันวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรที่เราทำ F1 หมายถึง fermentation ก็คือถ่ายถังครั้งที่1วันที่เท่าไหร่เพราะว่าวันที่เปิดอาจจะไม่ใช่วันที่เราถ่ายถังก็ได้เราอาจจะลืมไปหรือเลยไปหรืออาจจะไม่ถึงเราก็บันทึกไว้แล้ว fermentation ครั้งที่2หรือถ่ายครั้งที่2วันที่เท่าไหร่หลังจากที่เราทำครั้งแรกแล้วอันนี้ก็คือการติดแท็กของถังวายมะนาววายมะนาวเสร็จเรียบร้อยแล้วอีก15วันเจอกันสุภัทรชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ